ครับวันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เรียกว่า Shure Wireless System เป็นของยี่ห้อ Shure นะครับตัวนี้เป็นรุ่น SLX 14E-R13ลักษณะของการใช้งานของยี่ห้อ Shure Wireless เนี่ยก็จะมีตัว Receiver เช่นเคยที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ตัว Body Pack นะครับตัวนี้เป็นตัวภาครับสัญญาณตัวนี้คือตัวส่งสัญญาณนะครับ Body Pack เขาก็จะคล้ายๆกับตัวไมโครโฟนไมลอยแต่จะออกแบบให้มีสายแจ็คที่สามารถไปเสียบจำกับทาง Instrument Cable ได้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบเดี๋ยวผมอธิบายก่อนแบบที่1นะครับก็จะเป็นตัวแจ็คโฟนธรรมดาหรือว่า TIS นะหัวกับ TIS ก็จะนำหัวทางด้านนี้นะครับที่มีลักษณะของชัวร์เนี่ยจะทำให้เหมือนชาวบ้านเขาก็จะมีทั้งหมด4พินนะครับเสียบเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้กับชัวร์บอดี้แพ็คต้องมี4พินแล้วนำตัวนี้นะครับไปต่อพ่วงกับชุดของพิกอัพขยายเสียงตอนนี้ตัวพิกอัพขยายเสียงที่ผมนำมาแนะนำนี้ก็คือจะเป็นตัวรุ่นเบสิกเซตของทางเชตเลอร์นะครับก็จะมีอุปกรณ์ด้วยกัน3อย่างเดี๋ยวอธิบายทางของชัวร์ให้ครบก่อนว่าอุปกรณ์ที่เขาแถมมามีอะไรบ้าง1ก็จะมีรีเซิร์ฟเวอร์2บอดี้แพ็คแล้วก็สายสัญญาณที่เป็น TIS กับสายสัญญาณที่เป็นหัวแบบ XLR นะครับอันนี้ก็แค่ว่าสลับกันเอามาเสียบบริเวณนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอานำตัวนี้ไปเสียบกับตัวไมโครโฟนหรือว่าเป็นตัวที่เป็นพิกอัพไมโครโฟนนะครับตอนนี้เราจะอธิบายช้าๆก่อนว่าเรามีตัวไวเลสแล้วก็ยังไม่ดังเพราะหลายๆท่านก็คิดว่าเอ้ยมีไวเลสแล้วสามารถไปเสียบกับไวโอลินแล้วดังได้แต่ว่าลืมไปว่ามันยังไม่มีภาคขยายที่เป็นตัวพิกอัพที่จะส่งสัญญาณออกมานะครับก็จะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก่อนเราก็จะแนะนำตัวนี้นะครับผมเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็นำตัวนี้มาเสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ของทางเชสเลอร์ในลักษณะคือเอาออกมานะครับคือดูดออกมาส่วนตัวอินนี้ก็จะไว้ใช้กับตัวเบสิกเซตที่เป็นด้านพิกอัพไมโครโฟนนะครับผมได้ทำการเสียบไว้แล้วนะครับผมได้ทำการเสียบไว้แล้วด้านหลังตัวนี้ก็จะมียางกั๊มเหมือนเคยครับใช้กั๊มปะที่บริเวณหัวตัวนี้นะครับปั้นกันเป็นก้อนกลมๆแล้วก็บีบเข้าไปก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสาธิตอันนี้ให้ดูปั้นกั๊มเป็นก้อนกลมๆแล้วก็แปะเข้าไปบริเวณที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ก็คือติดเข้าไปบริเวณใกล้ๆซาวด์โพสต์บริเวณแผ่นหลังซึ่งจะให้เสียงที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็นำตัวบอดี้แพ็คเนี่ยครับมาเสียบเข้ากับตรงนี้แล้วก็เปิดสัญญาณที่บริเวณปุ่มนี้นะครับอันนี้ตอนนี้เปิดสัญญาณอยู่นะครับอันนี้ปิดอันนี้กดเปิดพอเปิดก็จะมีเลขขึ้นมาเลขช่องที่1แล้วก็เลข11นะครับเป็นกรุ๊ป1แล้วก็ชานอลที่1พอเราได้แล้วเราก็นำไปเสียบที่บริเวณเข็มขัดนะครับบอดี้แพ็คนี่มีตัวสำหรับเน็ตโดยเฉพาะส่วนถ้าเป็นในตัวอะแดปเตอร์เราก็สามารถไว้ที่บริเวณกระเป๋าหลังหรือว่ากระเป๋าหน้าก็ได้ครับถ้ามีเสื้อในก็เหน็บไว้ในเสื้อในนะครับของผมตอนนี้ผมเปิดตู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปบริเวณชั้น3